ใครก็ห้ามเตะชมปฏิกิริยาแข้งอาร์เจนตินาหลังเมสซี่โดนเล่นนอกเกมก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ด้วยนะครับโรดริโก้เดอะบอสนำทัพแข้งอาร์เจนตินาวิ่งเข้าใส่นักเตะฮอนดูรัสที่เล่นนอกเกมกับลิโอเนลเมสซี่ขอลงจากการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องระหว่างฟ้าขาวอาร์เจนตินาและฮอนดูรัสที่สนามกลางฮาร์ร็อกสเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าอาร์เจนตินายังโชว์ฟอร์มความแข็งแกร่งได้อย่างสุดยอดถล่มเอาชนะฮันดูรัสไปได้3-0จากการทำประตูของลาวตาโรมาร์ติเนสนาทีที่16และลิโอเนลเมสซี่จุดโทษนาทีที่45+2และ69ระหว่างการแข่งขันในช่วงแรกลิโอเนลเมสซี่ดาวยิงของปารีสแซงต์แชร์กแมงถูกนักเตะของฮอนดูรัสเล่นนอกเกมใส่หลังจากนั้นโรดริโก้เดลพอสห้องเครื่องชาวอาร์เจนตินของตรามีเอติโกมาริดพร้อมด้วยแข้งอาร์เจนตินาคนอื่นๆวิ่งกู่เข้าไปหาเดบี้โฟเรสกองกลางของฮอนดูรัสที่ฟาวใส่เมสซี่และโต้เถียงกันสักพักก่อนที่จะแยกย้ายกันไปโดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีแฟนบอลอาร์เจนตินาเข้าไปกดถูกใจและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิอาร์เจนตินารักและปกป้องเมสซี่มากตรงกันข้ามกับ PSG จริงๆว้าวผู้เล่นอาร์เจนตินาทุกคนปกป้องเมสซี่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาและพวกเขายอมทำสงครามเพื่อเมสซี่สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปอาร์เจนตินาเตรียมอุ่นเครื่องกับจาสเมกาที่นิวเจอร์ซีย์ในวันอังคารที่28 กันยายนเวลา7:00 นตามเวลาประเทศไทยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า